สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ Underwater World จังหวัดพัทยานะฮะวันนี้ผมมาอยู่กับสาวไต้หวันทำมาแล้วหน้ากลมเนี่ยทำอะไรที่ Underwater World ไม่มีทีเดียวก็ก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะฮะก็คือไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรเลยนะโอ๊ยเกือบคว่ำเกือบคว่ำก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าที่นี่มีอะไรบ้างเขาให้เอาเรือรวมเข้าไปให้อาหารไปข้างในไหนไหนก็ตรงนี้เขาจะมีให้เอาเหมือนกับว่าเอามือลงไปในน้ำเลยนะฮะเพื่อเอามือสอดเข้าไปในตู้ให้อาหารปลาเดี๋ยวผมจะลองดูโอเคขอบคุณครับก็ตะกี้นะครับผมก็ไปให้ไปถ่ายรูปกับงูมานะฮะโดยมีคนนี้เป็นตากล้องให้ยืนยิ้มโอ้ยิ้มกุ้งกิ้มกลัวมากกลัวมากมือสั่นอยู่เลยเนี่ยต้องให้วางแนบตัวอย่างนี้แต่นี่ถืออย่างนี้อย่ามาใกล้กลัวตอนที่บูชางูไปเดี๋ยวผมว่าเรากลับมาทางปลากันดีกว่างูทางจะไม่ใช่ทางของผมเท่าไหร่นะนี่ก็เข้ามาอยู่ในอุโมงค์มาเรามาดูกันมาเราก็มาต่อที่อุโมงค์ที่สองไงปลาทับทิมอบเกลือว้ายอะไรนะปลาทับทิมย่างเกลือไหนเนี่ยขี่มันย่างเกลือตัวนี้มันน่าจะย่างเรากินมากกว่าThank you.
ตอนนี้เราก็ออกมาจากอุโมงค์นะครับมาดูเป็นตู้เล็กๆแล้วนะครับอุโมงค์ก็ยังไม่หมดนะฮะมาถึงอุโมงค์ที่3นะฮะมาตอนนี้เราก็ออกมาจากอุโมงค์จริงๆแล้วนะฮะแกนี่มันโซนกบเนี่ยว่ะโซนกบวิ่งไหนอะโซนกบวิ่งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพาดูเองก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานไม่ชอบกบไม่ชอบแมลงอะไรก็ขอให้กดข้ามตอนนี้ไปสักนิดนึงนะฮะสภาพคนหนีแมลงกับสัตว์เลื้อยคลานมานะก็ใครที่ชอบบล็อกนี้ของผมนะก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับบล็อกนี้ที่ Underwater World นะฮะพัทยาผมกับพี่ปอมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายบายบ๊ายบาย